นี่มิ้นน้อยคืนก่อนครับทำไมครับคืนก่อนครับทำไมครับตังค์ที่ยืมคืนก่อนครับเฮ้ยนึกว่าจะนั่งอะไรอ้าวไม่มีก็คืนก่อนไงเงินอ่ะมันเลี้ยงไงนะเราไปมุมนู้นไหมปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาในป่าฮะนะในป่าเหรอใช่ในป่าปล่อยในป่าเลยน้องสงสารน้องนะแล้วหมาหายไปไหนอ่ะอ้าวหนูหาหมาไม่เจออ่ะเออนั่นดิไม่เห็นมีหมาเลยนี่ไงหมาขอเลียหน้าหน่อยแบบอีแบบสกปรกปล่อยทีเดียว5ตัวเลยนี่ปล่อยแล้วหรอยังปล่อยแล้วมันขยับเข้ามาตูดมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กด้วยอ่ะใช่มันแบบว่ามันน่าตีมากเลยหน้ามันเขี้ยวไม่ฮะไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้เลี้ยงงี้หรอไม่ใช่เห็นว่าเล่าโบราณบอกรักหมาให้ผูกรักหมาให้ตีอะไรอันนั้นรู้ว่าอ๋อเหรอพี่เรียนโรงเรียนไหนมาก็ไม่รู้ได้ยินมาจากเนี้ยอย่าให้เขาใครเขารู้อย่าบอกใครด้วยนี่ไงมันเดินแบบว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะทำไมมันต้องกินกระดูกอ่ะจริงจริงการเลี้ยงหมาแล้วให้หมากินกระดูกไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะอ้าวเหรอทำไมอ่ะก็เห็นมันชอบแท้นะก็เห็นเหมือนดูในโฆษณาบอกยิ่งแท้ยิ่งฟันยิ่งแข็งแรงอันนั้นไม่ใช่เอาผิดเหรออันนั้นมันสติ๊กไม่ใช่หรออ้าวเหรอดูผิดมั้งเนี่ยแล้วหนูแทะพี่ได้ไหมเฮ้ยพี่ไม่ใช่กระดูกนะแทะได้ไหมไม่ได้ขอแทะได้ไหมยังพี่หอมแก้มนะคือแลกกันแลกอะไรบ้างเฮ้ยมันเดินเหมือนเจ้าล้าเลยมันเดินสายตูดด้วยอ่ะเออเวลาเล่ามันเดินมันจะชอบใส่ตูดให้ดูได้ยังไงมันจะเดินอย่างเงี้ยลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กเงี้ยลุกดิ๊กลุกดิ๊กเงี้ยหรออืมเจ้าล้ามันเรียนแบบหมาหรือเปล่าหมาอาจจะเรียนแบบล้าก็ได้นะแล้วเมื่อไหร่มันจะหิวเนี่ยหิวก็แล้วยังกินข้าวแล้วกินข้าวได้เวลากินข้าวแล้วมันไม่หิวว่ะอีกนานเลยอย่าประมาณนานไหมแต่เห็นคนในแก๊งไหนมาเลี้ยงเป็นชั่วโมงเลยเนาะจริงเหรอใช่โอ้แล้วคนอยู่ไม่นิ่งแบบพวกเราพวกจะอยู่ได้เหรออยู่ได้แหละที่ไหนพี่หนูก็อยู่ที่นั่นบ้าบอไปหาทำอะไรสนุกสนุกกันไหมระหว่างเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้มันไปแล้วหมามันตายเลี้ยงแบบธรรมดาโลกไม่จำเนาะหนูเลี้ยงมันแบบบุฟเฟ่มาสองตัวแล้วไงบุฟเฟ่นี่คือโอ้วัฒนจักรแล้วเนาะหนูพูดคำหยาบอ่ะพี่ชอบอ่ะทำไมอ่ะเป็นหนูก็ชอบหมดแหละไม่น่ารักเลยไม่เป็นไรเลยพี่ชอบที่เป็นหนูหนูจะเป็นยังไงพี่ก็ชอบหนูจะเพี้ยนหนูจะติ้งต้องหนูจะบ้าหนูจะบื้อพี่ก็ชอบเหมือนกันมีด้วยหรอคนแบบนี้อาจจะมีก็ได้ก็มีแล้วมีทำไมมันร้องเหมือนหมาเลยอ่ะมันก็หมาเออนี่หว่าร้องทำไมลูกแต่กระดิ่งมันใหญ่มากเลยเอาอะไรมันไม่เห็นเดินมาหาหนูเลยอ่ะลูกหัวลูกหัวมันคนรักหมาไม่ใช่หรอรักสิก็เนื้อมันอร่อยอ่ะฮะรักเพราะมันอร่อยใช่งั้นพี่ก็รักเราเพราะเราอร่อยเหมือนกันล่ะรู้ได้ไงกินหรือไงไม่เคยอ่ะแล้วลองชิมไหมล่ะไปถึงหมาชิมรสชาติเนื้อหมามันเป็นยังไงกันแน่เห็นบอกอร่อยถ้าอยากจะรู้จริงๆมันไม่ได้เรียกชิมเราเรียกกินกลืนกลิ่นกลืนกินกลืนกลิ่นไม่กลิ่นกลืนกลิ่นเดี๋ยวก็เสิร์ฟให้หรอกฮะเปล่าเฮ้ยมันหิวแล้วมันหิวแล้วมันหิวแล้วไหนคนหิวแล้วไม่หิวเลยมาได้เวลาอาหารแล้วลูกมาโอ้หิวพอดีเลยเอานี่ไงติดอาบน้ำในครูพี่เลี้ยงกี่ตัวจะต้องแลดูพี่เลี้ยงกี่ตัว5ตัวเต็มโอ้โหหนูเลี้ยงตัวเดียวเอาหนูเลี้ยงตัวเดียวไม่เลี้ยง5ตัวรวดเลยหรอ5ตัวไปเลยนี่มันก็เลี้ยงได้5ตัวพี่ก็เอาแม็กไปเลยพี่สุดกราฟอยู่แล้วพี่สวยดิเงียบกว่าในเมืองเยอะเลยชอบทะเลเปล่าชอบนะที่ไหนก็ชอบหมดทำไมก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นั้นไปกับใครอ่ะมาหนูมันมายืนตรงข้ามตรงกลางเราเต็มหมดนี่เลยไปฟาร์มแล้วนะเปิดฟาร์มหมาได้เลยวะเนี่ยแล้วอาหารจะพร้อมลืมดูเลยมีกระดูกกี่อันก็นั่นสิบสองอันมันให้กันไม่ได้ได้ไหมนะมันกินตัวละ3ตัวละอันฮะตัวละ3เลยเหรอตัวละอันหรอมันกิน3มันต้องเต็มร้อยนะอ๋อหมายถึงว่ากินทีนึงก็หักไป1อันไงใช่ก็น่าจะพออยู่ละมั้งตัวไหนมันไม่พอมันก็อดแล้วกันนะเอาเลี้ยงมาอย่างนี้หรอเอาก็มันไม่พอนี่ให้ทำไงเอาซ้ายให้กินก่อนได้ไหมตัวละ4 4หรือ3
25 4มันต้อง4 3ยังไงเออเนี่ยเราเนี่ยอ๋อโรงเรียนไหนเนี่ยเกินคาดใช่ไหมล่ะยังไม่ได้ขอรอบเดียวเองไงของจังไม่ใช้น้ำหอมอะไรอ่ะใช้ของมาดามฟีนอ่ะรู้จักหรือเปล่าโทษนะเขาเข้าหรอทำไมต้องใช้น้ำฟีนเห็นมันดีนี่แม่ของดีก็ต้องใช้ก็ถูกแล้วเปล่าใช้จริงเหรอเคยจริงเหรอแล้วเป็นไงก็หอมสดชื่นไงจริงเหรอตอนเช้าๆนี่กลิ่นปากหอมสดชื่นเลยอันนั้นไม่ใช่น้ำหอมอ้าวอย่าสิฟันเนาะใช่อ้าวเหรองั้นก็ต้องเป็นคอเกตแล้วแหละฮะน้ำหอมคอเกตเหรอใช่ฮะฮะเราคุยเรื่องเดียวกันอยู่ไหมเนี่ยใช่เราคุยเรื่องเดียวกันไหมพี่เคยใช้กลิ่นอะไรหรอขวดสีชมพูอ่ะไม่รู้แล้วหนึ่งหอมมากไหมอ่ะฉีดแล้วสามถามทำไมเดินผ่านก็หันควับเพราะว่าลืมรูดซิปกางเกงมั้งสาวก็ยิ้มให้ตลอดแล้วพี่ไปก็ยิ้มให้เขาเหรอนะพี่ยิ้มให้เขาไหมก็ยิ้มเขาเดินมาบอกลืมรูดซิปกางเกงไม่ได้เอ้าต่อจากนี้พี่จะลืมรูดซิปไม่ได้นะพี่ออกแบดบอยไงแบดบอยอะไรเล่าเขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเหรอก็ไม่ได้ขนาดนั้นไหมพี่เก็บไปดูคนเดียวก็ได้นี่นะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยหมามันหิวหรือยังไม่รู้อ่ะก็พี่อะไรจากเรื่องน้ำหอมเป็นเรื่องรู้สึกได้ไงวะเนี่ยเราอะไรพี่อะไรไม่หิวแล้วโอ้โหพอดีเลยว่าไงครับน้องดีไหมดีนะมันได้ยินเสียงทะเลด้วยเสียงธรรมชาติไงหนูเป็นคนเล่นมุกไม่เก่งเลยนะแต่หนูก็เป็นคนนิ่งๆด้วยอ๋อเล่นมุกไม่เก่งเหรออย่างสีเหลืองเยลโล่อ้าวพอได้มะม่วงแมงโก้ประตูประตูโทษทีอันนี้ผิดเหลี่ยมไหมไวพดเปตพืชแม่ไวพดเปตพดนี่อะไรก็ได้นี่คืออะไรอ่ะหนูไม่รู้หรอกเวลาอยู่กับพี่หนูสบายใจอ่ะก็ดีแล้วใครจะอยากที่อยู่ด้วยแล้วหนักใจหรอใช่ถ้าหนักใจก็ต้องระวังไว้ก่อนก็ค่อยมาดูทีหลังวางไว้เห็นทะเลนู่นไหมเห็นทะเลไหมว่ายไปเล่นตรงนู้นนี่เห็นข้างหลังหนูไหมทำไมมันเรียกว่าแบ็คแพ็คดังขึ้นอีกแบ็คแพ็คดังขึ้นอีกแบ็คแพ็คดังขึ้นอีกโอ้โหเอาเกรงใจบ้างบางทีโอเคคืนก่อนมันต้องบอกว่าแบ็คแพ็คหึงด้วยโทรศัพท์พังอ่ะทำไมอ่ะมันคุยไม่ได้ยินเสียงอ่ะโทรแล้วใครมีโทรมาก็ไม่ได้หนูก็เป็นนี่มินายคืนก่อนครับทำไมครับคืนก่อนครับทำไมครับตังค์ที่ยืมมาคืนก่อนครับนึกว่าจะเล่าอะไรอ่ะไม่มีก็คืนก่อนไงเงินอ่ะพี่อ่ะยังไม่คืนเลยร้องหายนี่กันแล้วไงเพราะว่าพี่เป็นแฟนหนูก็เลยหายกันเหรออืมนี่ไงพี่กำลังใช้นี่อยู่ฮะคือการที่พี่เป็นแฟนหนูนี่คือพี่มาชดใช้กรรมว่างั้นชดใช้นี่โอ้แสดงว่าพี่หมดนี่พี่ก็ไปได้อ้าวจะไปก็ไปอ่ะเขาเราออกไว้ได้ทำไมเราดุหรอเราดุนะพี่ไหวปะล่ะพี่ต้องกลัวไหมเนี่ยไหวปะล่ะถามเลยพี่คงไม่ไหวกับหนูหรอกไม่คิดว่าไม่ไหวกูหนูดิเท่จะตายใครจะไปกล้าหึงก็น่ารักกับพี่คนเดียวพี่ไม่เห็นหรอหนูเล่า5ปีพี่อยากเป็นอะไรหรออยากเป็นอะไรก็เป็นพี่นั่นแหละให้พี่เป็นใครอ่ะไม่ใช่พี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้หรือจะให้พี่เป็นของหนูก็เป็นแฟนแล้วยังหนูพูดอะไรผิดไปหรอไม่นี่ถามแล้วไม่หรอกเราล่ะตอบว่า5ปีพี่จะเป็นพ่อของหนูโหอันนั้นเอาไว้ก่อนได้ไหมขอแบบอันดับแรกมาเลยขอเป็นนายกก่อนเดี๋ยวอีก5ปีจะเป็นนายกเลยอย่าเล่นเวนี้ทำไมอ่ะไม่รอคนนั้นออกก่อนเดี๋ยวไม่ได้เหนียวพอดีเลยสวัสดีพี่น้องประชาชนไม่เอาแบบนี้ไม่อ่ะไม่เท่หรอไม่ใช่สเปคหรอโนโนอย่ายืนพูดอยู่โพเดียมไม่ใช่สเปคหรอยาโอเคก็ได้ไม่เล่นก็ได้นึกว่าจะชอบซะอีกเฮ้ไปอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวกันหรอไม่ไหวอ่ะหนูอยากนั่งผู้ชายที่มีความรับผิดชอบน้ำแหมรอมาเล่าก็จะติดใจไม่เอาอ่ะเฮ้ยอีกครั้งเดียวอีกรอบเดียวเต็มแล้วหมากินกระดูกไม่ได้เอาสติ๊กมาได้ไหมอ่ะสติ๊กแปลว่าไม้เหรอไม่ใช่ไม้นี้เอาเลยเหรอไม่ใช่เอาไม้ก็เห็นบอกว่าชอบแท้สติ๊กอ่ะที่เขา
ป็นขนมหมาจับหมาครับจะไปรู้ได้ไงขนมหมาไม่เคยกินไม่ใช่มันอยู่ในร้านขายแต่ว่าที่นี่มันไม่มีเขาไม่ได้อินพอร์ตเข้ามาอินพอร์ตมันจะต่างประเทศหรอใช่พี่ลองกินไหมนะพี่ลองกินอาหารหมาเหรอเออก็ดีนะเผื่อจะได้คุยกันรู้เรื่องหมายถึงคุยกับหมาพี่ต้องตอบว่าคุยกับหนูอ๋อเหรอไม่โบมาเอาใหม่หมายถึงคุยกับหมาคุยกับหนูแล้วพับพี่หมาที่มันฟังอยู่ตรงนี้จะคิดยังไงมันคุยอะไรกันวะไม่รู้นุชคุยอะไรกันอ่ะนุชคุยอะไรกันอ่ะนุชคุยอะไรกันไม่ได้ไหมเรื่องเลยฟังด้วยได้เปล่าไม่ได้หรอกนุชคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องมายืนจีบอะไรกันตรงนี้เลยโอ้ยยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งเพี้ยนขึ้นเนาะฟุตฟิตทำอะไรเรียนแบบหมาไงประกาศขอให้ผู้เล่นทุกท่านที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์โดนาล็อกเอาท์ภายใน10 นาทีด้วยค่ะเอาเซิร์ฟจะรีประเทศจะปิดแล้วกลับบ้านกันเถอะมันประกาศอะไรตอนนี้วะเมื่อไรจะหิวระหว่างต้นไม้กับดอกไม้ชอบอะไรต้นไม้กับดอกไม้เหรอดอกไม้พี่ชอบดอกไม้อะไรอ่ะดอกจำปรีว้าหนูชอบดอกจำปาเล่นอะไรเนี่ยพี่ต้องการอะไรเล่นอะไรหนูเขาชอบดอกอะไรพี่ชอบดอกมะลิทำไมถึงชอบดอกมะลิไม่รู้อ่ะก็เอาเวลาไปไหว้วันแม่ไงดอกมะลิใช่ปะเขาดอกมะลิไปไหว้แม่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วถูกไหมดอกยี่โถไปไหว้แม่กันนะคะไม่รู้อ๋อใช่เหรอไม่ใช่ดอกมะลิหรอไม่ใช่พี่อยู่ไหนอ่ะเอานึกว่าดอกมะลิไม่ใช่พี่ไปอยู่ไหนมาเอาไม่ใช่ดอกมะลิจริงๆหรอไม่ใช่ไม่พอใช้ดอกทานตะวันแบบดอกทางตะวันจริงเหรอจริงพี่ไปอยู่ไหนมาเอาที่ผ่านมาใช้ดอกตะวันมาตลอดเลยเหรอเนี่ยใช่เขาใช้ดอกที่โผล่แล้วก็ดอกทานตะวันดอกทานตะวันใช่เหรอใช่พี่ไม่รู้อ๋อไม่รู้ขอโทษนะหนูก็งงพี่ไม่รู้ก็พี่ไม่รู้จริงๆเนี่ยจะไปรู้ได้ไงพี่ก็รู้แค่ว่าเป็นดอกไม้ไม่รู้จะแกล้งกัดกูแกล้งแฟนตัวเองอ้าวหิวแล้วหรอมันเต็มแล้วมันต้องทำยังไงขอตีตูดเต็มแล้วมันอิ่มแล้วได้หมามา1 ตัวคอกี้ไม่ถึงชั่วโมงเลยเลี้ยงไงถึงชั่วโมงขอซื้อแล้วพี่รู้ไหมไหว้แฟนต้องใช้ดอกอะไรดอกอะไรอ่ะไม่รู้พี่ไม่รู้หรอดอกจันมันมีวันไหว้แฟนด้วยหรอมีถ้าพี่นอกใจได้ไหว้ไหมเฮ้ยน้องมันหิวแล้วแต่อาหารหมดแล้วอ่ะพอจะมีให้ไหมอ่ะมันให้กันได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่น้องไม่พี่กระเป๋าอะไร3 ตัว120น้องหิวแล้วแต่อาหารมันหมดดิทำไงอ่ะไม่ได้หนูมีอันเดียวอ่ะแต่หนูไม่เชื่อไม่ได้นะไม่เป็นไรตัวนึงปล่อยตายฮะโชคร้ายหน่อยนะไอ้ตัวนึงน่ะแบดเดย์นะสู้ๆพอเราเลือกเกิดไม่ได้ทีหลังจะเกิดมาเป็นหมาล่ะ